ท่านเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่านประเสริฐบุญเรืองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการมีส่วนร่วมท่านผู้ตรวจการท่านประธานท่านกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ท่านประธานและท่านกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนท่านผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และเผยแพร่ท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดท่านผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่5ท่านผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านผู้บริหารกศน.ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ท่านผู้ผู้ร่วมอบรมร่วมประชุมชี้แจงเพื่อนพี่น้องครูบาอาจารย์ผู้บริหารการศึกษาพี่น้องสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับตามกำหนดการในเช้าวันนี้ให้ผมมาทำหน้าที่ร่วมกับทุกท่านในการเปิดการอบรมและประชุมชี้แจงตามโครงการการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้ก็กราบเรียนว่าผมมีความยินดีนะครับที่ได้มาพบกับทุกท่านแต่เนื่องจากว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ครับกระผมเองได้มีประสบการณ์ตรงได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกับการตกลงร่วมกันสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในฐานะที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเพิ่งเข้ามาทำงานได้ประมาณ3เดือนเหตุการณ์ที่ผมจะเรียนกับทุกท่านนั้นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาครับเช้าวันอาทิตย์แต่ทั้งกศน.และกกต.ไม่หยุดงานเพราะโดยภาระหน้าที่ของทั้งกกต.และกศน.หยุดงานวันอาทิตย์กันไม่ได้การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเกิดขึ้นทุกวินาทีกกต.เช่นเดียวกันครับในเวลาที่มีภารกิจทุกวินาทีมีค่าเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนเช้านั้นมีความหมายมากสำหรับผมเพราะผมคิดว่าการมาพบกันอย่างวันนี้ครับอย่างในเช้าวันนี้ท่านที่อยู่ในซีกของกศน.ท่านจะมีความรู้สึกว่าเอาอีกแล้วใกล้เลือกตั้งกกต.ก็มาแล้วมิตรแท้มาเมื่อยามยากทุกทีถ้าไม่มีเลือกตั้งแล้วก็บางทีไม่ค่อยได้เจอกันแต่พอมีเลือกตั้งก็นึกถึงกศน.ก่อนท่านก็จะโดนอย่างนี้โดนถามอย่างนี้ขอความร่วมมืออย่างนี้เหตุที่กกต.มาหาท่านไม่ใช่อื่นครับเพราะกกต.นั้นมีความรู้สึกอย่างเดียวว่ากกต.อยู่โดยลำพังบริหารงานโดยลำพังจัดการทุกอย่างโดยลำพังทำไม่ได้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วก็ทั้งโลกนี้ก็เป็นแบบนี้หมดครับแต่การเลือกตั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนจะดำเนินไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จก็เพราะทุกฝ่ายร่วมกันและถือเป็นเจ้าของสิทธินี้และจะมาใช้สิทธินี้ร่วมกันกกต.เห็นว่ากศน.เป็นหลักเป็นเส้นเลือดทั้งเลือดหลักเลือดฝอยกระจายอยู่ทุกหัวและแห่งทั่วประเทศและที่ผ่านมาความร่วมมือกกต.กศน.ก่อนที่ผมจะเข้ามารับหน้าที่ก็แนบแน่นครับเพราะผู้บริหารทุกฝ่ายทุกระดับเห็นตรงกันในเรื่องนี้ครับว่าเรื่องสำคัญของเป็นวาระของสำคัญของประเทศชาติเราจะช่วยกันทำงานร่วมมือกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เพราะว่าผมมาตรงนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ใช่ครับแต่ที่ประทับใจมากก็เพราะว่าวันที่ไปเป็นประจักษ์พยานเนี่ยความร่วมมือนี้กำลังถูกสานต่อยอดให้เป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันบ้านเมืองของเรามีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งสำคัญอยู่เรื่อยครับอบแล้วรมแล้วคุยกันแล้วทำไปได้สักพักพอไฟหมดก็เลิกความไม่ต่อเนื่องเนี่ยทำให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบ้านเมืองไม่น้อยครับแต่วันนี้กกต.กศน.
จับมือมั่นไม่ใช่เพียงแค่มาเจอกันวันเลือกตั้งเมื่อวันที่9ได้ประกาศร่วมกันว่าเราจะสร้างพื้นฐานประชาธิปไตยให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างถาวรร่วมกันครับท่านสุเทพท่านรองเลขาธิการเมื่อสักครู่ได้กรุณากล่าวในสปีชของท่านว่าเราจะเริ่มต้นในปี2557นี้โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบล1จังหวัด1ตำบลผมดูแล้วเราเหลือเวลาอีกประมาณ6เดือนครับเดือนนี้มีนานะครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาก็เลยขอกราบเรียนกับท่านเลขาธิการกสน.แล้วก็ท่านเลขาธิการของกกต.ว่าเมื่อประเมินผลในเดือนกันยาแล้วเมื่อฝ่ายกกต.ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงจัดทำร่างระเบียบข้อวิธีการต่างๆเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้บริหารศูนย์นี้ร่วมกันโดยมีครูบาอาจารย์ของกศน.เป็นพี่เลี้ยงเป็นปราชญ์ประจำท้องถิ่นคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีกกต.คอยส่งเสริมในเรื่องของ material ในการที่จะไปเผยแพร่ต่างๆแล้วถ้าประเมินผลออกมาพอใช้ได้ก็กราบเรียนกับท่านเลขาธิการประเสริฐท่านเลขาธิการผู้ชงว่าเป็นไปได้ไหมครับอย่าทำตามแผนตามที่ผมเห็นเลยในปี2558ปีต่อไปถ้ามันเดินหน้าไปได้เดิมนะคาดว่าจะเป็น incremental คือไปเรื่อยๆปีละ 5% 10% ขยายกันขึ้นไปปีนี้77ตำบลปีต่อไปก็เป็น100กว่าตำบลผมกลัวว่าผมพ้นตำแหน่งไปแล้วมันยังไปไม่ถึงครึ่งประเทศก็เลยขอท่านว่าท่านขอความกรุณาท่านช่วยพิจารณาสักนิดเถอะครับปีนี้77ปีหน้าขอ 7,409 เลยของท่านประเสริฐทั้งหมดของทุกท่านที่ร่วมอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดครับท่านฟังผมแต่ว่าไม่ได้รับปากเพราะว่าแน่นอนที่สุดครับโครงการต่างๆต้องประเมินก่อนว่ามันไปได้ไหมมีข้อปัญหาอุปสรรคติดขัดอย่างไรหรือไม่ซึ่งนี่ผมรับได้ครับเพียงแค่ท่านกรุณาเดินไปแล้วก็ไปลงนามเท่านั้นผมก็ปลื้มเพราะผมมีความเชื่อในเรื่องของ political conscience มากครับผมมีความเชื่อในเรื่องนี้มากซึ่งเดี๋ยวผมจะกราบเรียนท่านต่อไปเพราะว่าถ้าเดินหน้าอย่างนี้ไปได้เนี่ยจะมีหลักมีแหล่งกกต.จังหวัดก็จะมั่นคงขึ้นรู้เลยว่าอ๋อจะไปร่วมมือกับพี่น้องประชาชนไปหากปน.ไปหาแนวร่วมจะไปฝึกอบรมอะไรที่เป็นโครงการที่ต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์เกิดมรรคเกิดผลกับชาติบ้านเมืองจะทำยังไงจะวางแผนกันยังไงงานที่ถ่ายเทกันลงมาในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเกิดมีฐานที่มั่นที่มั่นคงโดยมีกสน.เป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากจะกราบเรียนท่านว่าวันที่9ที่ผ่านมาเป็นความประทับใจอย่างยิ่งและผมก็เลยกราบเรียนกับทั้งสองท่านว่าทุกครั้งเวลาท่านไปคุยเรื่องนี้ที่ไหนผมขอไปด้วยเพราะผมอยากจะไปแชร์ความคิดกับท่านเพราะผมปลื้มเรื่องนี้ยังไงในฐานะที่ผมก็เคยอยู่ในภาคของบริหารนิติบัญญัติต่างๆมาผมอยากว่าเรื่องนี้ครับคือประชาธิปไตยต้นน้ำจริงๆและคนอื่นทำไม่ได้ครับนอกจากการสร้างเครือข่ายที่เรากำลังจะร่วมกันทำต่อไปครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาทุกท่านที่มีภาระหน้าที่อยู่ได้รับมอบหมายทั้งจากท่านเลขาธิการประเสริฐท่านเลขาธิการผู้ชงขอความกรุณาท่าน incubate this baby กรุณาช่วยกันอุ้มชูทารกน้อยนี้ให้แข็งแรงร่วมกันแล้วก็ช่วยให้เห็นว่าในปีต่อไปครับ 7,409 ของท่านเลขาธิการประเสริฐจะเกิดขึ้นได้ในปีต่อไปแต่ทั้งหมดก็อยู่ในมือท่านนะครับก็เลยขออนุญาตเอาความประทับใจนี้มากราบเรียนกับทุกท่านซะก่อนในประการที่2ครับเมื่อตกลงที่จะร่วมทางกันอย่างแน่นแฟ้นอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องกราบเรียนท่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันก่อนว่าเรากำลังจะดำเนินการสร้างประชาธิปไตยต้นน้ำให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานยังไงเนี่ยเราต้องยืนให้มั่นด้วยกันก่อนนะครับผมจะไม่ใช้เวลาของท่านมากเพราะว่าหัวข้อสำคัญคือเรื่องวุฒิสภาก็ยังรออยู่แต่ขออนุญาตสรุปสั้นๆกับท่านโดยขอให้ท่านพบกับเพื่อนผู้หญิงฝรั่งผมสักคน
บนจอเท่านั้นนะครับไม่ได้เอาตัวจริงมาลอร่าลอร่าวันนี้ลอร่ามาท่านที่นี่ที่เชียงใหม่ตัวแรกกับตัวแอลผมอยากกราบเรียนท่านว่าปี1948แล้วนะครับตั้งแต่ปี1948เป็นต้นมาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในส่วนเซกชันที่เกี่ยวกับ government แล้วก็ election ได้รับรองสิทธิมนุษยชนไว้แล้วก็กำหนดเป็นกติกาที่ชัดเจนนะครับว่าในเกี่ยวในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับการปกครองนั้นพี่น้องประชาชนต้องมีสิทธิ์โดยตรงแสดงออกโดยทางลับมีสิทธิ์โดยเสรีมีการเลือกตั้งเป็นช่วงระยะเวลาว่ากันมาตั้งปี1948และในที่สุดเนี่ยครับก็มาสะท้อนอยู่ในกฎหมายของเราตลอดมาไม่ว่าในรัฐธรรมนูญในพ.ร.ป.คือพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าการเลือกตั้งการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานนี้ไม่ใช่เป็นเรื่อง just another good idea อีกต่อไปเรากำลังเดินอยู่บนกรอบกติกาของ law it's a law เป็นกฎหมายครับเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ผูกพันเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแต่เป็นกฎหมายที่ลงไปเกี่ยวพันผูกพันรวมทั้งผู้ที่จะมาใช้สิทธิขั้นพื้นฐานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา72ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตรา72ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ที่บุคคลต้องไปใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่รัฐธรรมนูญของเรากำหนดให้เป็นหน้าที่ให้บุคคลต้องไปใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์จะเสียสิทธิ์ในทางการเมือง1 2 3 4แต่ถ้าไปใช้สิทธิ์ไม่ได้แจ้งสามารถรักษาสิทธิ์ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏในข้อกฎหมายต่างๆซึ่งผมมั่นใจว่าเวลาท่านคุยกันเรื่องเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาต่อไปท่านก็รับทราบเรื่องนี้กันดีอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นแนวทางต่อไปกรุณาไปเรื่อยๆครับสไลด์ไปเรื่อยๆมันเป็น legal obligation เป็น legal obligation เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายที่ citizen solid citizen พลเมืองที่ดีจะต้องรับเรื่องนี้รับทราบเรื่องนี้ว่าบทบาทนั้นบทบาทนี้ของสภานั้นสภานี้เป็นอย่างไรรัฐบาลเป็นอย่างไรในขั้นตอนของกฎหมายเอาจบแค่นี้พอครับตัว L ต่อไปตัว A ครับองค์กรที่ทำหน้าที่นี้เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ในภาษาอังกฤษที่ใช้มันจะชัดเจนกว่าในคำภาษาไทยเพราะว่ามันมีข้อแตกต่างกันครับองค์กรนี้แม้ว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้อยู่เอกเทศคิดอยากจะทำอะไรทำได้ไม่ใช่ครับและการเป็นอิสระมีไว้เพียงจุดสำคัญเรื่องเดียวก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนว่าองค์กรนี้จะจัดการเลือกตั้งด้วยความเป็นกลางไม่ขึ้นตามอำเภอใจใครใครสั่งไม่ได้ตามใจใครไม่ได้เพราะมิฉะนั้นการเลือกตั้งจะเสียหมดความสุจริตและเที่ยงธรรมจะเกิดไม่ได้เป็น autonomous แต่ไม่ใช่ independent ไม่ใช่รัฐอิสระที่จะออกอะไรเองตามใจได้และต้องถูกตรวจสอบด้วยในฐานะที่ทำหน้าที่นี้ว่าเราใช้ถูกต้องหรือไม่ถ้าผิดก็ต้องแก้ไขต้องโดนทำโทษแบบเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ผู้พิเศษแต่การให้ความเป็นออโตโนมัสหรือความเป็นอิสระในการดำเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเวลาสื่อลงไปในกลไกของเราที่ทำร่วมกันต่อไปในอนาคตเราก็ต้องยึดหลักตัวนี้เป็นสำคัญครับไปแล้วครับตัว U universal และเป็น globally recognition ด้วยครับในเวลาที่เราจัดการเลือกตั้งใดๆก็แล้วแต่ก่อนนี้เราก็คงคิดว่าก็เราทำตามสิทธิปริญญาสิทธิมนุษยชนก็จบแล้ววันนี้คงไม่ได้ครับ
สายตาทุกคู่จับอยู่ที่ทุกกิริยาที่เราดำเนินการเลือกตั้งสวนี่คือถึงนี่นะครับเมื่อวานนี้ผมประชุมกกต.มีหน่วยงานที่เราต้องเชิญและขอมาเป็นผู้สังเกตการการเลือกตั้งเราคิดว่าเขาสนใจเฉพาะเลือกตั้งสสไม่ใช่ครับแม้กระทั่งเลือกตั้งสวก็มีคนสังเกตมีคนสนใจที่จะเข้ามาและเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากจะมาโอ้ใครๆก็อยากมาเชียงใหม่ผมก็อยากมาเชียงใหม่จนคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่บอกอยากไปจังหวัดอื่นบ้างเหมือนกัน Universal ตัวนี้นำไปสู่ Globally Recognition และ Accreditation ครับเราพูดถึง Accreditation Self Accreditation กันอยู่ตลอดตัวนี้สำคัญมากครับต้องเป็นที่ยอมรับของทั้งโลกทุก move ของเรามีคนเข้าดูอยู่นะครับเพราะนี่คือผมเอาตัว U ไว้แค่นี้เพราะฉะนั้น L A U 3ตัวนี้คือที่ยืนของเราครับเรายืนบนกฎหมายเรามีอำนาจนะเป็นอิสระนะทำตามใจใครไม่ได้นะและตัวสุดท้ายสายตาทุกคู่จับจ้องอยู่ที่การดำเนินการของเราว่าสุจริตและเที่ยงธรรมแค่ไหนทั้งโลกครับทีนี้มาถึงตัวสำคัญและเกี่ยวพันกับที่ผมได้กราบเรียนท่านในตอนเริ่มต้นคือวันที่9มีนาคมที่ผ่านมา reinforcement ครับกกต.ทุกคนท่านถามกกต.ทุกท่านได้ทั้ง 3,000 ชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันทุกท่านจะตอบกับท่านตรงกันหมดว่ากกต.ไม่สามารถยืนอยู่โดยลำพังครับทุกครั้งที่ผ่านมา success story ของกกต.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี2554ที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 75% ซึ่งผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยมาความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับไม่ได้เกิดจากกกต. alone แต่เกิดจากท่านทั้งหลายได้ช่วยครับทุกหน่วยราชการได้ช่วยทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายความมั่นคงเกษตรสาธารณสุขทุกฝ่ายช่วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเสริมกำลัง reinforcement นี้เป็น synergy จริงๆงานถึงสำเร็จไปได้ภาษาอีสานเรียกตุ้มโฮมผมไม่ทราบภาษาเหนือเรียกอะไรครับตุ้มโฮมกำลังภาษาอังกฤษเรียก synergy คือเป็นการรวมพลังอย่างแนบแน่นเอาพลังมาร่วมกันในการผลักดันทำให้เกิดเหตุเหล่านี้นะครับและกกต.ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้อย่างดีครับเพราะฉะนั้นการที่มาหาทุกท่านทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ได้รับความกรุณาทุกครั้งอย่างดีเยี่ยมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับผมไปตัวสุดท้ายเลยครับไม่ให้เสียเวลากว่านี้ท่านที่เคารพครับกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยผมว่าเป็นมาตรฐานนะครับละเอียดยิบเลยครับอ่านแล้วต้นจนจบรอบแรกแปลชัดเจนไปอ่านรอบสองมีคนอธิบายความอย่างนั้นอย่างนี้อ่านหลายรอบก็ยิ่งทียิ่งเห็นว่าโอ้โหละเอียดขนาดนี้เลยหรือเกือบจะเรียกที่ผมชอบล้อเล่นๆกับพี่ๆน้องๆที่สำนักงานโอ้โหต้องก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาให้ถูกต้องหรือเปล่าก่อนจะเข้าไปเลือกตั้งเขียนละเอียดยิบจริงๆครับเขียนไว้ดีมากปิดช่องโหว่ช่องนั้นปิดช่องโหว่ช่องนี้อย่างดีแต่ผมมั่นใจว่าท่านผู้มีเกียรติตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งที่เป็นเพื่อนครูเพื่อนผู้บริหารการศึกษาด้วยกันท่านทราบดีครับเขียนไปเถอะละเอียดแค่ไหนก็เถอะไหนก็ปิดไม่หมดปิดไม่มิดแล้วครับมีช่องรอดตลอดถ้าเราดูเฉพาะตัวบทแล้วมานั่งตีความกันอย่างเดียวแล้วก็จะเกิด dispute มีข้อโต้แย้งโต้เถียงเยอะแยะแต่ awareness ตัวนี้คือความตระหนักที่ผมกราบเรียนกับท่านเป็นตัวสุดท้ายถ้าเราสามารถทำร่วมกันได้บนความตระหนักนี้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันในสำนึกทางการเมืองหรือจะเรียกง่ายๆในฝ่ายผมตอนที่ผมเป็นกกต.ผมก็อาจจะบอกว่าเป็นสำนึกเลือกตั้งแล้วกันครับเราจะเข้าไปเลือกตั้งเราจะจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมเราจะไปใช้สิทธิ์ของเรา
เราจะปกป้องสิทธิ์ของเราเราจะไม่ยอมให้มีการซื้อขายเสียงขายสิทธิ์และก้าวไปอีกสักขั้นหนึ่งครับถ้าเราสามารถร่วมกันสร้างความตระหนักในสังคมได้ว่าและเราจะไม่ยอมให้ใครละเมิดหรือทำร้ายสิทธิของผู้อื่นซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานถ้าเราสามารถสร้าง awareness ตัวนี้ร่วมกันได้ผมคิดว่าเราจะไปได้ดีมากครับเรื่องทั้งหลายที่เป็นข้อผิดข้อฟ้องร้องกันทางกฎหมายจะลดลงทันทีกราบเรียนท่านที่เคารพว่าในวันที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่พิธีกรได้กรุณากล่าวถึงเมื่อสักครู่วันที่ไปทำรายการ Mega Clever ในวันพฤหัสซึ่งเวลานี้ผมเข้าใจว่ายังอยู่โดยความเห็นชอบร่วมกันกับทางอสมทบอร์ดอสมทและก็ผู้อำนวยการอสมทในขณะนั้นเห็นตรงเรื่องเดียวครับว่าทำยังไงจะมีรายการดีๆให้ความรู้ความคิดไว้สู้กับละครสักช่องหนึ่งครับอาทิตย์ละหนเดียวพอครับแต่ขอให้ได้เริ่มต้นมีอะไรไว้สู้กับละครสักหน่อยไม่ได้หมายความว่าผมเกลียดละครนะชอบดูเหมือนกันฮะแต่เผอิญสังคมเนี่ยมันต้องมีทางเลือกพอคิดอย่างนั้นก็มีคำถามเลยครับถามผมว่าโอ้จะเอาให้ทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์หมดเลยเหรอ60ล้านคนเนี่ยผมก็ตอบท่านนั้นไปแล้วว่าผมก็เป็นครูครับผมรู้ดีครับลูกศิษย์ผมแต่ละคนเนี่ยในห้อง30คน50คนเนี่ยก็คิดไม่เหมือนกันความเก่งก็ไม่เหมือนกันผมรู้แต่เราต้องการสร้าง awareness ทางวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นเนี่ยเพื่อให้สังคมมีวัคซีนในการป้องกันเป็นสังคมที่มีเหตุผลได้ไหมครับคิดอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก่อนจะเชื่ออะไรศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนไม่เป็นไปตามลมๆแรงๆคนนั้นพูดทีคนนี้พูดหนแต่ว่าแข็งแรงด้วยเหตุด้วยผลก่อนจะมี judgment อะไรออกไปหรือจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปแค่นี้ผมก็ว่าคุ้มค่าแล้วครับท่านรับฟังครับแล้วรายการอย่างนี้จึงเกิดขึ้นวันนี้ผมมากราบเรียนกับท่านที่เคารพตรงนี้ผมอยากชวนท่านครับได้ร่วมเส้นทางในการสร้าง awareness หรือ political conscious หรือ election conscious ก็สุดแท้แต่ท่านจะชอบลงไปในทุกตำบลทุกหมู่บ้านผ่านมือของท่านนะครับผ่านกสน.ผมมั่นใจถ้าท่านช่วยผมมั่นใจผมว่ามันสำเร็จเพราะผมมีอีเมลอันหนึ่งที่อยากให้ท่านเห็นท่านไม่ต้องเชื่อตามอีเมลนี้นะครับผมได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลอีเมลนี้เขาบอกว่าเป็นเสียงสะท้อนจากคนไทยคนหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดการเป็นรูปประเทศไทยท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเขาบอกว่าความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนาไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยเสียเอกราชให้ใครถ้าลองคิดตามนิดเดียวครับไม่ต้องเชื่อนะครับคิดตามนิดเดียวเขาบอกไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของอารยธรรมของประเทศนั้นๆดูได้จากอินเดียอียิปต์ซึ่งมีอารยธรรมมานานกว่า 3,000 ปีแต่คนส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่ต่อเลยครับในขณะที่ประเทศที่เกิดใหม่เช่นสิงคโปร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆไม่มีศักยภาพอะไรเลยเมื่อ100ปีที่แล้วแต่วันนี้กลับพัฒนาจนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและร่ำรวยได้แล้วเขาบอกว่าความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนาก็ไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรของประเทศนั้นแล้วมันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าญี่ปุ่นที่มีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยมาก 80% ของพื้นที่เป็นภูเขาไม่เหมาะทำการเกษตรแต่ญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศส่งออกอาหารและสินค้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสินค้าที่มี value creation สูงมากท่านต้องยอมรับท่านที่เคยไปญี่ปุ่นท่านเคยมีคนซื้อขนมจากญี่ปุ่นมาฝากผมว่าไม่ค่อยถูกปากท่านเท่าไหร่จะทู่ทองหยิบฝอยทองเราได้เปล่าก็ไม่รู้แต่ผมว่ากล่องเขาสวยๆแพ็กเกจจิ้งดีจังเลยโอ้ยน่าซื้อซื้อมาทำอะไรก็ไม่รู้แต่น่าซื้อจังแล้วถ้าท่านไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเห็นก็ห่อของขวัญให้ท่านท่านจะเห็นความประณีตว่ากระดาษที่ห่อสุดท้ายเขาใช้สกอตเทปอันเดียติดสุดท้ายจริงๆมันเป็นความประณีตที่สร้าง value creation มันอยู่ใน culture ในขณะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมทำเรื่องข้าวในการส่งออก
มีการเจรจาการค้าในเวลาที่คุยกับญี่ปุ่นว่ามันมีภาษีที่สูงในการที่ไม่ให้ข้าวไทยเข้าไปขายหรือว่าข้าวจากไหนก็แล้วแต่คำตอบของญี่ปุ่นก็คือว่าข้าวญี่ปุ่นไม่ได้มองเป็นสินค้าแต่มองเป็นวัฒนธรรมเดี๋ยวท่านจะดูต่อไปนะครับดูในชีพต่อไปสวิตเซอร์แลนด์อากาศหนาวจัดจนใน1ปีทำการเกษตรได้เพียง4เดือนไม่มีการทำไร่โกโก้เลยแต่กลับทำช็อกโกแลตส่งออกรายใหญ่ของโลกเรียกนำเอาความซื่อสัตย์โทษครับขอกลับนิดนึงครับถ้าผมอ่านไม่ทันผมมั่นใจว่าบนฟลอร์ก็อ่านไม่ทันและยังนำเอาความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลาความมีระเบียบของคนมาใช้ประโยชน์จนได้รับการยอมรับให้เป็นธนาคารของโลกต่อเลยครับเขาบอกว่าสีผิวและเผ่าพันธุ์ก็ไม่ใช่เหตุผลนั่นแหละเพราะเมื่อแรงงานที่เคยขี้เกียจในประเทศหนึ่งของตนย้ายไปอยู่และหากินในประเทศที่เจริญแล้วกลับกลายเป็นแรงงานที่ขยันด้วยซ้ำไป I work hard so you pay more ต่อไปครับแล้วอะไรที่ทำให้แตกต่างโอ้ท่านลองคิดนะครับเขาบอกว่าเฉพาะของเขาบอกว่าสิ่งที่แตกต่างคือทัศนคติครับที่ฝังรากลึกมานานปีผ่านระบบการศึกษาและการอบรมปลูกฝังจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าคนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาได้แก่ลองดูนิดนะครับ 1. ใช้จริยธรรมนำทางชีวิต ethics as a basic principle 2. ความซื่อสัตย์ integrity 3. ความรักในงาน work loving 4. ความรับผิดชอบในหน้าที่ responsibility 5.จิตใจมุ่งมั่นสู่ความเป็นที่หนึ่ง will of super action 6. การเคารพในกฎระเบียบนะครับ respect to the law and rules ท่านลองคิดตามนะครับว่าท่านเริ่มเห็นด้วยกับเขาบ้างไหมนะครับข้อ7นะครับการเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น respect to the rights of other citizens ข้อ8 punctuality การตรงต่อเวลาข้อ9 strive for saving and investmentการออมและการสนใจในการลงทุนเขาบอกว่านี่คือทัศนคติของคนในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่น่าเสียดายที่ในประเทศด้อยพัฒนามีคนจำนวนน้อยครับที่ใช้หลักปรัชญาเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตประเทศไทยของเรายังเป็นประเทศด้อยพัฒนาไม่ใช่เพราะขาดทรัพยากรหรือมีภัยธรรมชาติเป็นปัญหาแต่เพราะเราขาดทัศนคติและแรงผลักดันที่สอดคล้องไปตามหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่กล่าวมาของจื้อบอกไว้ว่าหากเจ้าวางแผนไว้1ปีจงปลูกข้าวหากวางแผนไว้10ปีจงปลูกต้นไม้หากวางแผนไว้100ปีจงให้ความรู้คู่จริยธรรมแก่บุตรหลานหยุดตรงนี้เลยจดหมายลูกโซ่ต้องลงท้ายแบบนี้เสมอครับถ้าคุณไม่ส่งต่อเมลนี้คุณจะไม่ล้มป่วยคุณจะไม่ทะเลาะกับแฟนคุณจะไม่ถูกไล่ออกจากงานคุณจะไม่ถูกสาปแช่งใดๆครับแต่ถ้าคุณรักประเทศไทยและอยากเห็นประเทศไทยของเราเปลี่ยนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วขอให้เริ่มจากตัวคุณเองพัฒนาสังคมใกล้ตัวคุณจากที่บ้านที่ทำงานและอย่าลืมช่วยกันส่งข้อความนี้ต่อให้คนรอบข้างคุณให้มากที่สุดหวังว่าจะได้เป็นส่วนช่วยผลักดันให้คนไทยได้คิดวิเคราะห์พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การปฏิรูปประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคตท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ผมกลับไปบ้านผมจะไม่ทะเลาะกับแฟนเพราะว่าผมส่งเมลอันนี้ที่ประชุมนี้แล้ว Thank you for your kind attention ขอบพระคุณครับ